เนี่ยเราง่ายกว่าคือสร้างอนาคตเองเลยจริงง่ายกว่าคือสร้างอนาคตเองเลยมันง่ายกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสามารถเห็นบางคนแล้วคุณรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคุณสามารถเห็นทำนายอนาคตคนได้อยากรู้ไหมมันคืออะไรอยากรู้มันต้องมีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณรู้เทคนิคแบบนี้เนี่ยคุณก็เป็นหมอดูได้แล้วนะจริงๆมันไม่ยากนะจริงหมอดูอ่ะเพราะว่ามันมีสมการของมันเลยวันนี้จะมีสมการ3อย่างหยุดอันแรกนะครับอันแรกคืออันนี้นะที่อยู่บนจอเนาะที่อยู่บนจออันแรกแล้วก็ตามมาด้วยอันที่2แล้วก็ตามมาด้วยอันที่3 3อันนี้บวกกันก็คืออนาคตคุณเห็นไหมช่องตรงกลางเนี่ยมันคือความสำคัญทุกอย่างมันคือความสำคัญทุกอย่างคือช่องตรงกลางตรงนี้มันเกือบจะเป็นอนาคตเรียบร้อยแล้วเวลาคุณเห็นใครเนี่ยมีอาการตรงนี้เมื่อไหร่เป็นคุณเห็นคนคนใดนะแล้วคุณแค่โฟกัสไปที่ตรงนี้ของเขาตรงวงกลมตรงกลางนะคุณก็รู้แล้วอนาคตเขาเป็นไงใครอยากรู้บ้างมันคืออะไรอยากรู้ภาษาอังกฤษเรียกว่า vibe vibe หรือ vibration vibration คืออนาคตเรียบร้อยแล้วในโลกจิตวิญญาณมันคืออนาคตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าคุณอ่าน vibe เป็นคุณอ่านอนาคตคนได้คุณอ่านอนาคตตัวเองได้เจ็ดปะเจ็ดค่ะอาก็คือภาษาถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คืออารมณ์นี่คือ the all important นี่คือสำคัญที่สุดตรงนี้เพราะอะไรอ่ะก่อนมาเป็นอารมณ์มันคือความคิดโอเคพอเป็นอารมณ์ปั๊บมันใกล้อนาคตมากที่สุดเลยเพราะอารมณ์ปั๊บคุณเดาได้เลยเขาจะทำในแนวเดียวกับอารมณ์นั้นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันเกิดในโลกของจักรวาลโลกของโลกฟิสิกส์ทุกอย่างมันเป็นมันอยู่ในจิตวิญญาณอยู่เวลาอารมณ์นั้นมันจะอยู่ในโลกมองไม่เห็นอยู่ด้วยจิตวิญญาณอยู่ใครเคยเห็นอารมณ์บ้างไม่มีมันจะเป็นวิญญาณอยู่แล้วมันไปอยู่ในโลกพลังงานอยู่มันอยู่ในโลกพลังงานอยู่เสร็จแล้วจะทำให้มันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีการกระทำถูกต้องป่ะถูกพอแล้วมันก็กลายเป็นอนาคตเรียบร้อยแต่ว่าอารมณ์เนี่ยพอใครเป็นอารมณ์แบบไหนคุณรู้แล้วอารมณ์อนาคตจะเป็นแบบไหนเพราะมันใกล้อนาคตมากเลยเข้าใจป่ะแปลว่าเวลาคนสมมติคุณไปดูหมอดูเนี่ยถ้าคุณเป็นหมอดูที่ฉลาดคุณก็รู้แล้วว่าเขาจะอะไรเกิดขึ้นคุณก็ดูแพทเทิร์นก็ดูแค่แพทเทิร์นดูแพทเทิร์นดูแบบดูไวบ์ของเขาตอนนั้นว่าดาวแค่ไหนถ้าเขาเศร้าเนี่ยไม่มีโอกาสนะว่าเขาจะดีขึ้นเก็ตอะความคุณเก็ตไหมว่าข้อหนึ่งจบไปอารมณ์เป็นตัวสร้างสถานการณ์ไม่ใช่สถานการณ์มาสร้างอารมณ์เก็ตปะอารมณ์มันจะไปสร้างผลลัพธ์ออกมาไม่ใช่ผลลัพธ์มาสร้างอารมณ์คนส่วนใหญ่ยอมให้ผลลัพธ์มาสร้างอารมณ์เขาไปมองรอบๆแล้วก็มันมีคิดว่าจะต้องอารมณ์แบบไหนตัดสินจากภายนอกแต่นี้ตื่นมาไม่รู้ละกลัวเดี๋ยวเจออะไรเดี๋ยวก็ลูกน้องโทรมาเดี๋ยวก็ลูกค้าโทรมาด่าเดี๋ยวก็เดินออกไปก็มีเสียงมีแค่ก็วุ่นวายแล้วแค่เดินออกไปก็เจอรถโดนรถนี่มันก็แค่นี้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไปมองสถานการณ์ภายนอกเพื่อตัดสินใจว่าจะเอาอารมณ์แบบไหนแทนที่จะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจว่าฉันจะอารมณ์แบบนี้แล้วไม่ละอารมณ์สูงๆแบบนี้ vibration แบบนี้แล้วก็ไม่มีใครมาทำร้ายฉันได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณถ้าคุณตัดสินใจอย่างนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวคุณจะทำได้แล้วอีกอย่างนึงที่มันมาก่อนอารมณ์ก็คือความคิดใช่ไหมให้ถ้าเขาไปสูงก็คือความคิดแต่ความคิดเนี่ยคุณเป็นคนเลือกมันเองนะแล้วเรานะตรงกลางนะทำให้ไวบ์มันสูงอยู่นะพยายามอย่าให้ไวบ์มันตกต่ำนะการกระทำต่อมามันจะดีใช่ป่ะถ้าเราตื่นตระหนกการกระทำต่อมาก็ห่วยแม้เวลาคุณโกรธใครอย่างเงี้ยการกระทำต่อมามันไม่มีทางดีบิดปากไปเลยมัดมือตัวเองไปเลยห้ามทำอะไรทั้งสิ้นเวลาเราโกรธหรือเวลาอะไรไวบ์ต่ำๆหรือว่าเราอะไรก็ตามจะพยายามทำให้ตัวเองให้ไวบ์สูงๆก่อนถึงจะมีการกระทำอะไรออกไปในโลกความเป็นจริงเพราะถ้าคุณทำอะไรออกไปตอนไว้ต่ำมันต้องห่วยแน่นอนเข้าใจว่าไม่ว่าจะตอนจิตตกตอนโกรธตอนอารมณ์เสียตอนหงุดหงิดตอนอะไรก็ตามพยายามปิดปากตัวเองไว้อย่าเพิ่งไปทำอะไรเพราะว่ามันจะออกมาไม่ดีมันอนาคตก็ไม่ดีแล้วนี่เป็นเหตุเป็นวิธีการดูอนาคตคนง่ายจะตายดูจากไว้ของเขาอะ
แล้วเวลาคุณร่วมงานกับใครก็ดูจากไวบ์ของเขาเหมือนกันคุณอันเนี้ยคือจะทำให้ทำทุกอย่างง่ายหมดเลยเจ๋งมากเลยเว้ยเดี๋ยวคุณดูเนี้ยคำนี้นะคือเทพหมดทุกอย่างถ้าคุณอยากได้สิ่งไหนคุณไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนทุกอย่าง3สิ่งนี้3สิ่งนี้จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติความคิดอารมณ์การกระทำของคุณจะเปลี่ยนอัตโนมัติถ้าคุณเปลี่ยน being คุณเปลี่ยนการเป็น being คือการเป็นเวลาคุณเป็นคุณยกตัวอย่างเวลาผมออกกำลังกายแต่ก่อนตอนที่30ปีที่แล้วคุณก็เห็นใช่มั้ยผมก็คุณเหมือนอาแปะคนนึงเห็นป่ะเออแปะคนนึงหน้าตาก็เหมือนอาแปะคนนึงอ่ะเข้าใจป่ะแล้วเข้าใจเขาเดี๋ยวว่าพอล่าก็มาเรียนกับพี่3 4ปีที่แล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่ได้เต้นพอได้นะก็ยังดึงดูดแบบพอล่ามาได้นะก็ก็ยังดึงดูดแบบพอล่ามาเรียนได้นะก็หล่อพออ่ะเข้าใจว่า3 4ปีที่แล้วอ่ะแต่ว่าผมเปลี่ยน being ตัวเองผมไม่ได้เปลี่ยนแค่พฤติกรรมนะเปลี่ยนพฤติกรรมมาคุณจะเหนื่อยถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมคุณจะต้องมานั่งเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเปลี่ยน being ปั๊บพฤติกรรมเปลี่ยนตามธรรมชาติผมตัดสินใจว่ามีอิงของฉันคือคนหุ่นดีคือนักกีฬาตั้งใจใช้คำนี้นักกีฬาแล้วนักกีฬาก็ทำอะไรนักกีฬาเขาเป็นนิสัยไปฟิตเนสทุกวันโดดผมก็โดดแทมโพลีนทุกวันผมโดดแทมโพลีนวันละ10นาทีผมดีไฟนิยามตัวเองว่าเป็นนักกีฬา10นาทีต่อวันผมกระโดดแทมโพลีนอ่ะพอดีกระโดดแทมโพลีนไปซื้อนะทุกคนรีบไปซื้อเพราะว่ารุ่นใหม่เพิ่งออกมาผมบอกได้เลย10นาทีต่อวันเท่ากับวิ่ง30นาทีมันเบิร์นเท่ากับมันเผื่อพอผ่านเท่ากับวิ่ง3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะประหยัดเวลาไปกระโดดแทมโพลีนแต่ประเด็นก็คือว่าพอผมกระโดดปุ๊บ10นาทีผมถือว่าผมเป็นนักกีฬาเรียบร้อยแล้วผมทำทุกอย่างที่นักกีฬาทำแล้วทำแบบชิลพอผมรู้ว่าผมเปลี่ยนบีอิ้งข้างในเรียบร้อยทุกอย่างมันต้องตามมาเปลี่ยนการกระทำเป็นอารมณ์เฮ้ยนักกีฬามันอารมณ์แบบไหนวะอารมณ์แบบไหนเขาชอบเว้ยเขาชอบการออกกำลังกายเว้ยผมก็ถามลูกน้องลูกศิษย์ผมที่มันเป็นนักกีฬาทำไมมันครอบเกาะทำไมมันกล้ามใหญ่ขนาดนี้ผมชอบออกกำลังกายโอเคกูชอบออกกำลังกายมากแล้วทำทุกอย่างให้ตัวเองชอบนะเปลี่ยนทุกอย่างเวลาคุณเปลี่ยนบีอิ้งคุณเปลี่ยนทุกอย่างอย่างธรรมชาติและผลลัพธ์ก็ต้องตามมาอนาคตมันก็ต้องตามมาจริงไหมตอนนี้แหละอนาคตเลยกลายเป็นแบบนักกล้ามโดยการแบบว่าหุ่นดีอ่ะตัวจริงก็หุ่นดีมากตัวจริงก็หุ่นดีมากเออโอเคเออขอบใจมากจ้ะตกลงเออบอกราคาเลยวันนี้ทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะลงคอร์สนี้นะครับคอร์สชื่อว่าManifest Masterclass คุณจะ manifest destiny ของคุณคุณจะ manifest ชอบที่นี้ไหมชอบคุณอยากจะ manifest destiny ไหมอยากmanifest อนาคต manifest โชคชะตาmanifest อนาคตเจ๋งๆของคุณคุณต้องเรียนคอร์สนี้เพราะคอร์สนี้ไปที่หัวใจเลยครับหัวใจทั้งนั้นหัวใจของการ manifest มันคือการเปลี่ยน being เปลี่ยน being แล้วความที่การมีคนเทรนผมเหมือนกับผมมีผู้ช่วยที่แบบเจ๋งมากเลยนะเพราะก๊อตจะเทรนเก่งมากเลยเขาเป็นคนที่ดีไงแล้วเขาก็มีวิธีการใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นคอร์สเดียวนะเขาอาจจะไม่ทำอีกแล้วอะไรเขาจะบิซี่มากนะคนเนี้ยกว่าจะเอาตัวมาได้นี่คือเหนื่อยมากนะเขาเล่นหนังเยอะมากเดี๋ยวนี้มีโปรเจกต์อะไรเต็มไปหมดเลยนะคุณอาจจะเป็นคอร์สเดียวนะรีบลงทะเบียนราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้พอรีบมาบอกเลยวันนี้มันคุณจะต้องรีบลงนะเพราะว่ามันจะไม่ทันแล้วนะมันจะคนลงมาเยอะมากได้เต็มแล้วนะคะได้ขอทีมงานบอกว่าตอนนี้ทั้งแบบว่าซุปเปอร์ VIP แล้วก็ VIP ถอดงานได้เต็มแล้วสำหรับราคาวันนี้นะคะใครที่ลงทะเบียนวันนี้เท่านั้นนะคะราคาออนไลน์นะคะและราคาส่วนดียังเป็นราคาพิเศษเพียงแค่ 19,900 บาทนะคะส่วนโซน A เนี่ยจะเป็น VIP นั่งแถวหน้าได้รับคอร์สออนไลน์ไปด้วยนะคะครูบอกเลยว่าอันเนี้ยคุ้มมากเพราะหน้าที่เอากลับไปรีทีซ้ำๆนะคะมันสามารถเอาไปตกประกอบแล้วอย่างที่บอกมันเป็นเวิร์กช็อปที่คุณก๊อตจะสอนนะคะเพราะฉะนั้นราคานี้นะ 29,900 บาทมาเจอตัวด้วยนะคะแล้วก็ได้รับคอร์สออนไลน์นะคะแต่อีกอันนึงที่เป็นแคมป์อันนี้สุดพิเศษเลยนะคะก็คือเจออาจารย์บัณฑิตและคุณก๊อตจิรายุนะคะ3วันเต็มๆนะคะวันที่17มีนาคม30และ31มีนาคมนะคะราคาพิเศษนะคะเพียงแค่ 269,000 เท่านั้นนะคะ3วันเต็มๆนะคะแล้วก็ถูกเทรนด์ด้วยซุปเปอร์สตาร์2ท่านนะคะใช่แล้วมันคุ้มมากๆโอ้ใครราคานี้ได้เลยมาลิงค่ะ 269,000 บาทเนี่ยได้อีกแค่1ไม่ใช่ 29,000 หรอ
อันนี้ให้อีกแค่คนสุดท้ายโอเคคนเดียวคนเดียวนะคะหลังจากคนนี้นะคะจะเป็น 299,000 บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะรีบลงทะเบียนด่วนๆเลยนะที่ LINE แอดนะคะ @bundit นะคะหรือเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะแคปเจอร์หน้าจอนะคะนี่คือแบบบอกเลยว่าคอร์สนี้ตื่นเต้นมากนะคะแอบดูเนื้อหาที่วันนี้คุณก๊อตมาสปอยแล้วโอ้โหใครที่ได้เรียนนะโคตรโชคดีจริงๆเลยนี่อาจารย์นี่คือหัวใจของการแมนิเฟสต์จริงๆค่ะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ